ค่ะก็ขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะค่ะก็อยู่กับครูพี่เก๋นะคะที่วันนี้ทุกคนลงคอร์สมาเรียนด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนทำอะไรกันคะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนนะคะเรียนวาดรูปนะคะโดยที่เราจะวาดรูปตัวเองนะคะให้เป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกับครูพี่เก๋นะคะตลอดรายการเลยค่ะครูพี่เก๋อยากจะบอกว่าเคล็ดลับอย่างนึงในการวาดรูปเคล็ดลับอย่างนึงในการวาดรูปของครูพี่เก๋คืออะไรรู้ไหมเอ่ยอ่ะใครรู้ว่าเคล็ดลับจริงๆในการวาดรูปคืออะไรให้พิมพ์เข้ามาหน่อยค่ะวาดรูปยังไงให้สวยนะคะทุกคนพิมพ์เข้ามานะคะพิมพ์เข้ามามีคนตอบที่ถูกใจครูเก๋มากที่สุดแล้วนะคะและครูเก๋รู้สึกว่าถ้าเราจะวาดรูปสวยจริงๆแล้วน่ะเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสมาธิค่ะใครตอบถูกบ้างนะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะคะเมื่อกี้นะคะที่ครูบอกไปว่าเคล็ดลับจริงๆนะคะในการวาดรูปอะค่ะก็คือสมาธิทำไมต้องเป็นสมาธิคะเพราะว่าเราสังเกตง่ายๆเลยนะคะว่าในการวาดรูปเนี่ยเราต้องอาศัยสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าสติค่ะสติในการจดจ่อว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะคะและถ้าเผื่อเราวาดรูปมีสติมีสมาธิแล้วเนี่ยภาพที่ออกมาค่ะทุกคนภาพที่ออกมามันจะเราจะตั้งใจทำออกมาให้ดีที่สุดและสวยงามที่สุดไม่ว่าจะเป็นลายเส้นหรือแม้แต่กระทั่งผลงานที่ออกมาเราก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในการวาดรูปนะคะก็คือเราต้องมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นนะคะครูพี่เก๋ก็เลยอยากจะพาทุกคนนะคะดึงสมาธิของทุกคนนะคะกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะเดี๋ยวเราจะทำสมาธิสั้นๆนะคะไม่เกิน2นาทีนะคะเราจะมานั่งสมาธิไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อดึงสติของเราให้กลับมาอยู่กับตัวเองนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะก็ให้ทุกคนนะคะค่อยๆหลับตาของเราลงเบาๆนะคะหลับตาของทุกคนลงเบาๆนะคะแล้วก็ให้ทุกคนหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วก็ให้เรานะคะมีสติอยู่กับตัวเองเอาใจของเรานะคะที่อยู่กับคนสัตว์หรือแม้แต่สิ่งต่างๆรอบตัวนะคะกลับมาอยู่กับปัจจุบันของเรานะคะให้เรามาอยู่กับตัวเองผ่อนคลายสบายๆนะคะการที่เราอยู่กับตัวเองได้นั้นจะทำให้เราจดจ่อแล้วก็มีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะก็ให้เรามีสติอยู่กับเพลงบรรเลงนะคะสัก1นาทีนะคะมีสมาธิมีสติอยู่กับตัวเองแล้วก็ขอให้เรานะคะค่อยๆลืมตาของเราขึ้นนะคะนี่ส่งยิ้มให้กันนะคะโหได้ยิงอะไรเอ่ยน้องแอมส่งยิ้มให้ครูเก๋คนแรกเลยนะคะเราฝึกสมาธิแล้วเนาะตอนนี้เราก็จะเริ่มนะคะในการเรียนวาดรูปไปพร้อมๆกันนะคะก่อนอื่นขอสไลด์ของครูพี่เก๋นะคะขึ้นมาหน่อยนะคะโอเค
อย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาเรียนการวาดตัวการ์ตูนจิบินะคะตัวการ์ตูนจิบินะคะก็เป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักยกตัวอย่างเช่นตัวการ์ตูนที่อยู่ในสติ๊กเกอร์ไลน์นั่นเองค่ะอันนี้ครูพี่เก๋จะเปรียบเทียบนะคะสัดส่วนของตัวการ์ตูนจิบิแล้วก็ตัวการ์ตูนของเด็กสาวปกตินะคะถ้าคนสังเกตนะคะว่าตัวการ์ตูนจิบิเนี่ยก็คือการย่อขนาดย่อขนาดของเด็กสาวปกติให้ตัวเล็กลงมานะคะถ้าเทียบสัดส่วนนะคะคนปกติหรือว่าตัวการ์ตูนปกติเนี่ยจะมีสัดส่วนราวๆ 5-8 ช่วงศีรษะนะคะถ้าเทียบกันก็คือทุกคนสังเกตตรงศีรษะตรงหัวของตัวการ์ตูนตัวสาวปกตินะคะเขาก็จะมีวงกลมพอต่อลงมาก็จะอยู่ในช่วงประมาณ 5-8 ช่วงศีรษะนะคะอันนี้จะเป็นตัวการ์ตูนปกติแต่ถ้าเผื่อตัวการ์ตูนจิบิเนี่ยก็คือจะอยู่ในช่วงศีรษะ2-4 ช่วงศีรษะนะคะซึ่งการที่เราวาดย่อสัดส่วนลงมาแบบนี้ค่ะจะทำให้ตัวการ์ตูนอ่ะจะมีความน่ารักนะคะแล้วก็เขาเรียกว่ามีความตัวเล็กลงนะคะอย่างเช่นตัวสติ๊กเกอร์ไลน์ที่หัวโตๆนะคะตัวเล็กๆนั่นเองนะคะเราลองดูสัดส่วนที่ครูพี่เกดลองเปรียบเทียบให้ดูนะคะไปสไลด์ต่อไปเลยอันนี้นะคะก็เป็นสัดส่วนที่เปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างนะคะอันที่หนึ่งนะคะก็คือสาวแบบสมจริงนะคะก็จะเป็นหุ่นเพรียวนะคะหุ่นเพรียวนะคะแล้วก็ตัวที่สองเป็นสาวจิบินะคะสาวจิบิ3ช่วงศีรษะนะคะก็เริ่มมีอะไรคะมีเอวใช่ไหมสัดส่วนก็จะน่ารักไปอีกแบบนึงนะคะอันนี้เป็น3ช่วงศีรษะแล้วก็อันที่3เป็นสาวจิบินะคะ2ช่วงศีรษะนะคะ2ช่วงศีรษะเนี่ยก็จะย่อขนาดลงมาอีกนะคะสังเกตง่ายๆว่าหัวของ2ช่วงศีรษะเนี่ยจะโตมากแล้วก็ช่วงลำตัวนี้ก็จะเล็กเป็นพิเศษนะคะถ้าเผื่อใครที่แบบมีลักษณะตัวแบบปุ๊กลุ๊กน่ารักน่ารักอะไรอย่างนี้ค่ะก็ให้เราบอกว่าก็ฉันเป็นสาวจิบิไงเป็นสัดส่วนน่ารักไงอะไรเงี้ยถ้าเผื่อใครมาบอกว่าเราแบบตัวใหญ่หรือว่าอ้วนนี่เราบอกว่าฉันเป็นสาวจิบินะคะโอเคนะคะนี่ก็เปรียบเทียบให้เห็นสัดส่วนนะคะโอเคต่อไปเลยค่ะต่อไปได้เลยเนาะก่อนนี้ก็เป็นสัดส่วนของผู้ชายก็คล้ายๆกันนะคะก็สัดส่วนจะย่อลงมาเรื่อยๆตามช่วงศีรษะนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาวาดนะคะเราจะมาวาดสาวจิบิหนุ่มจิบินะคะในสัดส่วน2ช่วงศีรษะนั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะว่าเรามีสเต็ปยังไงบ้างซึ่งสเต็ปในการวาดนะคะสาวจิบิหรือว่าหนุ่มจิบิเนี่ยง่ายๆเลยมีแค่4สเต็ปค่ะทุกคนสเต็ปแรกนะคะเราต้องวาดโครงสร้างออกมาให้ได้ก่อนนะคะสเต็ปที่2นะคะเราจะทำโครงร่างไปพร้อมๆกันนะคะโครงร่างในที่นี้ก็คือตั้งแต่ร่างภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นแบบส่วนหัวส่วนลำตัวนะคะแล้วก็อันที่3เนี่ยสเต็ปที่3เราจะมาลงเส้นไปพร้อมๆกันและสเต็ปที่4ก็คือการลงสีของตัวการ์ตูนจิบินั่นเองค่ะโอเคทีนี้เรามาเริ่มวาดไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวครูพี่เกดจะสอนสเต็ปที่1นะคะเดี๋ยวครูพี่เกดขอแชร์สกรีนนะคะสเต็ปที่1นะคะก็คือเราจะมาวาดโครงสร้างของตัวการ์ตูนจิบินะคะใครพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วนะคะสเต็ปแรกนะคะให้ทุกคนนะคะวาดวงกลมนะคะวาดวงกลม2วงวาดวงกลม2วงเท่าๆกันประมาณนี้เลยนะคะสเต็ปต่อไปนะคะง่ายๆเลยนะคะก็คือเรานะคะจะแบ่งครึ่งนะคะเราจะแบ่งครึ่งวงกลม2วงของเรานะคะแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะคะอย่างนี้นะคะถ้าใครมีไม้บรรทัดก็ใช้ไม้บรรทัดล่างขึ้นมานะคะก็จะได้เส้นนะคะเส้นนี้เนาะเส้นนี้ก็คือเส้นแบ่งนะคะเส้นแบ่งแนวตั้งนะคะแล้วก็วาดเส้นแบ่งนะคะวงกลมทั้ง2วงนะคะก็คือเส้นนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นวงกลมวงแรกนะคะด้านบนนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของมีใครรู้ไหมนี่ส่วนของอะไรข้างบนส่วนของหัวนั่นเองศีรษะของเรานะคะนี่คือส่วนหัวนะคะส่วนวงกลมข้างล่างนะคะก็จะเป็นส่วนของอะไรรู้ไหมส่วนของลำตัวทั้งหมดเลยนะคะก็ตั้งแต่ช่วงอกสะโพกขานะคะจะอยู่ในวงกลมที่2นะคะทีนี้นะคะเรานะคะจะมาแบ่งช่วงนี้ก่อนนะคะนักเรียนเราจะมาแบ่งช่วงของช่วงลำตัวเนื่องจากว่าที่ครูพี่เก๋บอกไปว่าช่วงของลำตัวเนี่ยมีตั้งแต่ช่วงอกแล้วก็ช่วงสะโพกแล้วก็ช่วงของขานะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาแบ่งครึ่งของช่วงลำตัวนะคะเป็นแบบนี้อีกนะคะนี่แบ่งเป็นเส้นแบบนี้ขึ้นมาอีกหนึ่งเส้นนะคะ
หนึ่งเส้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเส้นนะคะตรงนี้นี่ช่วงนี้นะคะข้างบนนะคะก็จะเป็นช่วงของช่วงอกนะคะช่วงอกเนาะคือสองช่วงนี้แล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงของสะโพกนะคะแล้วก็ช่วงตรงนี้นะคะจะเป็นช่วงขานะคะช่วงนี้คือช่วงขาช่วงสะโพกแล้วก็ช่วงอกนะคะต่อไปนะคะเราจะไปสเต็ปที่2กันนะคะส่วนที่2นะคะเราจะมาว่าในส่วนที่เรียกว่าการทําโครงร่างต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร่างหน้าตานะคะช่วงลําตัวนะคะแล้วต่อไปครูพี่เก๋ก็จะพาทุกคนวาดส่วนที่เรียกว่าโครงหน้านะคะโครงหน้าที่จริงตัวการ์ตูนจิบลิเนี่ยถ้าจะให้เราแบบวาดน่ารักน่ารักนะคะก็คือให้เราวาดหน้ากลมๆไว้ค่ะทุกคนถ้าเราวาดหน้ากลมๆไว้เนี่ยไม่ว่าเราจะออกมายังไงตัวการ์ตูนจิบลิของเราจะน่ารักมากๆเลยนะคะแต่วันนี้ครูพี่เก๋อยากจะหน้าเรียวนิดนึงนะคะก็พยายามวาดโครงหน้าให้อยู่ในวงกลมนะคะวาดโครงหน้าให้อยู่ในวงกลมแบบนี้พอเราวาดโครงหน้าเสร็จแล้วเนี่ยครูจะพาทุกคนนะคะทำผมนะคะทำผมนะคะซึ่งผมในที่นี้ครูจะวาดผมสั้นนะคะให้เหมือนตัวเองนะคะผมสั้นน่ารักน่ารักนะคะการวาดผมเนี่ยค่ะเราก็ต้องดูทิศทางนะคะของเขาเรียกว่าอะไรจอมหรือว่าขวัญที่อยู่บนศีรษะของเรานะคะครูพี่เก๋ก็จะวาดทิศทางของเส้นผมประมาณนี้นะคะเพื่อที่จะให้ผมมันเบี่ยงหรือว่าปัดไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะให้เราเห็นแล้วก็ทำผมของเราออกมาให้ตามสัดส่วนที่เราร่างทิศทางไว้นะคะในช่วงของการร่างค่ะนักเรียนเราไม่ต้องลงรายละเอียดมากนะคะใช้ดินสอนะคะในการร่างมือเบาๆเนาะเห็นไหมจอมของครูแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรผมของเราอ่ะจะล้นออกจากวงกลมวงนี้นะคะไปเล็กน้อยหรือว่าขึ้นอยู่กับความหนาของผมของเรานะคะประมาณนี้ต่อมาเราจะวาดในส่วนที่เรียกว่าตานะคะทุกคนตาแต่ก่อนที่จะวาดตาครูพี่เก๋ขอเอาผมออกก่อนเนาะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้เห็นสัดส่วนที่ชัดเจนนะคะในการวาดตานะคะโอเคในการวาดตานั้นนะคะคือสัดส่วนที่เราจะใช้วาดตานะคะทุกคนดูตรงนี้เนาะวงกลมแรกทุกคนจะเห็นว่านี่เป็นเส้นแบ่งกึ่งกลางใช่ไหมคะทีเนี้ยตำแหน่งที่วาดตาของตัวการ์ตูนจิบลิอ่ะมันจะอยู่ต่ำลงมากว่าเส้นแบ่งกึ่งกลางนะคะก็คืออยู่ประมาณตำแหน่งนี้นี่ตำแหน่งนี้นะคะจะเป็นตำแหน่งของตานะคะใช้ดินสอล่างขีดออกมาเพิ่มเติมนะคะเราจะวาดตาในตำแหน่งนี้นะคะโดยในการวาดตานะคะในการวาดตานะคะเราจะเริ่มวาดจากการมาร์กจุดก่อนเนาะเราวาดตาสองข้างให้เท่าๆกันนะคะนักเรียนอันนี้ครูพี่เก๋จะมาร์กจุดแบบนี้ไว้ก่อนเพื่อให้รู้ว่าตำแหน่งของตาเราจะประมาณไหนแล้วก็ทำกรอบของตานะคะกรอบของตาอันนี้ที่พี่เก๋วาดเนี่ยเป็นกรอบที่เขาเรียกว่าหนังตานะคะดูไม่ออกว่าเป็นหนังตาเลยนี่จางลงก่อนโอเคตรงนี้ก็คือเป็นเปลือกตาด้านบนนะคะเอาวาดสองข้างให้เท่าๆกันเนาะล่างก่อนนะคะนักเรียนโอเคแล้วก็กำหนดนะคะขอบตาด้านล่างนะคะในการกำหนดขอบตาด้านล่างของเราเนี่ยคือถ้าเราอยากจะได้ตากลมโตมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับขอบตาด้านล่างของเราเนาะถ้าเราบางคนแบบขอบตาและนั่งแบบต่ำมากกว่านี้ก็อาจจะแบบตัวการ์ตูนของเราอาจจะตาโตมากๆอะไรเงี้ยค่ะให้ว่าประมาณนี้เนาะเมื่อเราได้ขอบตาด้านล่างแล้วเราก็ทำเป็นทรงของตานะคะก็คือกลมๆนะคะลากมานะคะนี่นี่ยังไม่ต้องตกใจนะคะที่ทำไมตาการ์ตูนของเราเป็นแบบนี้นะคะเรากำลังล่างเนาะหลังจากที่เราได้ขอบตาแบบนี้แล้วเราก็ทำล่างตาดำนะคะล่างตาดำกลมๆซ้อนขึ้นมาในตาของเราอีกนะคะอันนี้ก็คือตาดำนะคะโอ้โหเริ่มท
ทำไมการ์ตูนเราดูน่ากลัวขึ้นนะคะใครเสร็จถึงขั้นตอนนี้แล้วบวก1มาหน่อยนะคะต่อไปนะคะเราจะวาดคิ้วนะคะทุกคนซึ่งคิ้วเนี่ยจะอยู่ตรงเส้นนี้เองเส้นแบ่งกึ่งกลางด้านบนคือเป็นตำแหน่งของเส้นคิ้วนะคะแล้วก็ขีดคิ้วน่ารักน่ารักใครอยากคิ้วหนาคิ้วบางนะคะก็ขีดได้เลยนะคะนี่คือเส้นคิ้วนะคะโอเคไหมคะครูพิเกตก็เอาคิ้วบางๆนะคะแล้วก็ในส่วนของปากนะคะปากก็จะอยู่ตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งนี้ต่ำลงมาจากตาอีกนิดนึงจะเป็นตำแหน่งของปากโอเคไหมซึ่งปากการ์ตูนตัวนี้นะคะครูพิเกตอยากให้มันดูสดใสร่าเริงนะคะเราก็ว่าง่ายๆนะคะทุกคนน่าจะทำปากยิ้มเป็นนะคะครูพิเกตลืมใส่ถุงมือนะคะโอเคปากยิ้มๆนะคะล่างไว้นะคะโอเคแล้วก็จมูกนะคะจมูกนี้ของตัวการ์ตูนจิบลิเนี่ยแล้วแต่เรานะคะว่าเราอยากจะเติมหรือว่าไม่เติมก็ได้นะคะถ้าเป็นตัวนี้ครูพิเกตก็เติมจมูกง่ายๆนะคะแค่นี่นะคะก็จะได้เป็นจมูกของตัวจิบลิของเราแล้วนะคะต่อไปนะคะครูพิเกตจะพาร่างส่วนด้านล่างนะคะส่วนด้านล่างนี่ก็คือเป็นส่วนของลำตัวนะคะซึ่งส่วนของลำตัวตัวการ์ตูนจิบลิเนี่ยคือเราจะล่างเป็นข้อต่อก่อนนะคะข้อต่อก็คือส่วนที่เขาเรียกว่าเหมือนข้อต่อก็เหมือนแทนกับข้อต่อของตัวจิบิค่ะครูพิเกตจะแทนด้วยวงกลมประมาณนี้อันนี้คือข้อต่อนะทุกคนไม่ต้องงงนะมันคืออะไรถ้าวาดลงไปโดยที่เราเริ่มจากเส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งก็คือถ้าเส้นแบบนี้คือเส้นของกระดูกนะคะเราจะวาดโครงกระดูกให้ตัวการ์ตูนตัวนี้กันนะคะอันนี้คือกระดูกของคอนะคะแล้วก็เป็นข้อต่อเนาะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็ข้อต่อตรงหัวไหล่นะคะก็อยู่ตรงนี้ประมาณนี้นี่แล้วเราก็ลากเส้นนะคะเส้นนี้คือแทนสิ่งที่เรียกว่าโครงกระดูกนะคะของตัวการ์ตูนตัวนี้นะคะประมาณนี้ก่อนนะเด็กๆแล้วก็ในส่วนตรงเส้นแบ่งกึ่งกลางของวงกลมตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนของสะโพกนะคะเราก็จะอยู่ในตำแหน่งที่เท่าๆกันนะคะกับหัวไหล่นะคะแล้วก็ลากเส้นเหมือนกันเลยแล้วก็ลากเส้นตรงกลางนะคะเส้นตรงกลางที่ครูพิเกตเพิ่งวาดไปคือเส้นที่แทนกระดูกสันหลังนะคะทุกคนตอนนี้ครูวาดเสร็จแล้วนะคะครูวาดโครงร่างเสร็จแล้วอันนี้เป็นโครงร่างตั้งแต่แขนช่วงตัวแล้วก็ถึงขาถึงเท้าเลยเนาะตรงวงกลมเล็กๆนั่นก็คือแทนข้อต่อนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อกันนะคะกล้ามเนื้อก็ว่าง่ายๆเลยในเมื่อเส้นที่เราขีดใช่ไหมคือเส้นของโครงกระดูกเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อก็ต้องหุ้มกระดูกใช่ไหมทุกคนครูพิเกตก็จะล่างกล้ามเนื้อขึ้นมาเลยขออนุญาตเปลี่ยนสีนะคะกล้ามเนื้อนะคะทุกคนก็ว่าง่ายๆเลยจากข้อต่อแต่ละจุดเนาะลากไปประกบกันนะคะนี่เห็นไหมเห็นเส้นสีเขียวด้านล่างไหมคะเส้นสีเขียวด้านล่างจะเป็นเส้นของขอซูมนะคะเส้นสีเขียวด้านล่างนะคะก็จะเป็นเส้นของโครงร่างข้อต่อที่ครูพี่เก็บเพิ่งพาวาดไปเมื่อกี้แล้วก็เส้นสีน้ำเงินสีฟ้าเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นเส้นของกล้ามเนื้อที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั่นเองสเต็ปต่อไปเลยนะคะทุกคนสเต็ปที่มีชื่อว่าการลงเส้นนะคะการลงเส้นนะคะเมื่อกี้เราได้โครงร่างมาเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปเราจะมาลงเส้นของตัวการ์ตูนกันนะคะครูพิเกตจะพาลงเส้นที่ส่วนที่ครูพิเกตรู้สึกว่ามันสำคัญแล้วก็ดูแบบดูสำคัญกับใบหน้าของตัวจิบีที่สุดคือส่วนของตานะคะลงเส้นตานี่เมื่อกี้เปลือกตาที่เราวาดใช่ไหมก็ให้เราลงเส้นด้วยความเข้มให้มากขึ้นนะคะโดยที่เมื่อกี้ครูพิเกตก็ลงเส้น
ลงสีตาดำให้เข้มๆไปเลยนะคะถึงขั้นนี้แล้วนะคะเราจะมาแลเงาใต้ตาของเราค่ะในตาของเราถ้าแลเงาใต้ตามีคนบอกว่ามีแพนด้าหรือเปล่าคะไม่ใช่แต่เราจะมาแลเงาตำแหน่งนี้นะคะนี่ตำแหน่งนี้คือเป็นเหมือนแบบทำให้ตาเรามีมิติขึ้นนะคะแลมาถึงตรงขอบของตาเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็ตัดเส้นแรงเงาออนี่ตาของตัวการ์ตูนจิบิคูเกะเริ่มมีเขาโครงแล้วเขาโครงอะไรนะคะอย่าเราแรงเงาไปต่อเลยเมื่อแรงเงาเสร็จแล้วนะคะก็ที่มันดูยังแบบไม่ค่อยสวยหรือว่ายังแบบน่ากลัวอยู่เพราะว่าเรายังไม่มีประกายของตานะคะครูวิเกตก็จะทำประกายของตาขึ้นมานะคะก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ถ้าใครใช้ดินสอก็สามารถใช้ยางลบเนาะลบดินสอที่เราแรงเงาเมื่อกี้ดูน่ารักขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะที่เหลือเราไปลงเส้นได้เลยนะคะนักเรียนก็ลงเส้นคิ้วนะคะให้ดำนะคะลงเส้นของคิ้วตานะคะจมูกปากนะคะลงรายละเอียดนะคะไปเลยแล้วก็เส้นผมนะคะครูพี่กิจก็จะวาดไปเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็ส่วนหัวของตัวการ์ตูนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนของลำตัวนะคะทุกคนก็ให้เรานะคะใส่ชุดให้ตัวการ์ตูนของเราได้เลยนะก็บางคนอาจจะแบบยังไม่ถนัดก็อาจจะเป็นเสื้อยืดคอกลมก่อนก็ได้เนาะก็พยายามวาดให้เสื้อนะคะตัวใหญ่กว่าโครงล่างที่เราทำเนาะเพราะว่าปกติเสื้อผ้าของเราก็ใหญ่กว่าเสื้อที่เราใส่อยู่แล้วเนาะนี่ประมาณนี้ก็ล่างตามเส้นที่เราล่างไว้ได้เลยนะคะทุกคนบางคนแบบเกาหัวแล้วนะคะตอนนี้ครูวิเกตกำลังใส่ชุดนะคะนี่แน่ตอนนี้ครูพี่เกดก็ได้ออกมาแล้วนะคะในส่วนของการลงสีนะคะขอพูดเกริ่นคร่าวๆในการลงสีสเต็ปที่4นะคะว่าพอเราได้สัดส่วนของตัวจิบิของเรามาแล้วเนี่ยค่ะครูพี่เกดจะลงง่ายๆเลยนะคะด้วยการเทสีจากถังสีเหมือนแอปวาดรูปในคอมที่เราเคยวาดกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูพี่เกดลงสีเสร็จเรียบร้อยลงสีเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมคะว่าตัวการ์ตูนพอเราลงสีไปปุ๊บอะมันก็จะมีความน่ารักอยู่นะคะน่ารักอยู่ชมน่ารักนะคะแต่ถ้าจะให้น่ารักขึ้นกว่านี้นะคะครูวิเกตจะเติมเงาลงไปนะคะเติมเงาลงไปถ้าเราเติมเงาลงไปปุ๊บเนี่ยค่ะตัวการ์ตูนของเราจะดูมีมิติแล้วก็น่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวครูวิเกตจะพาทุกคนเอารูปนะคะที่เราวาดเมื่อกี้ไปลงสีกันนะคะโอเคสเต็ปแรกนะคะก็อันนี้คือหน้าแรกของแอปนะคะหน้าแรกของแอปก็ให้ทุกคนมาตรงคำว่าแกลเลอรี่ของฉันนะคะเข้ามาแกลเลอรี่ของฉันนะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะก็ให้ทุกคนคลิกตรงนี้ค่ะบนขวานะคะจะมีเครื่องหมายบวกนะคะเห็นไหมเอ่ยหลังจากที่ทุกคนเข้ามาเครื่องหมายบวกนะคะเขาก็จะให้เรานะคะเลือกหน้าตาของโครงสร้างของกระดาษที่เราจะทำนะคะทุกคนดูส่วนนี้นะคะครูพี่เก็บพิมพ์2,000คูณ2,000นะคะคือขนาดพิกเซลคือเยอะมากนะคะให้ทุกคนพิมพ์ตามนะคะ2,000คูณ2,000นะคะเราก็จะได้หน้าตาของกระดาษของเราเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะให้ทุกคนมาตรงตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งข้างล่างนะคะล่างขวาจะมีหมายเลข1นะคะให้เรากดตรงหมายเลข1นะคะตรงตำแหน่งนี้นะคะจะเป็นตัวที่กำหนดว่าเราจะใช้เลเยอร์อะไรหรือว่าเพิ่มเลเยอร์เข้ามานะคะให้ทุกคนเห็นตรงกล้องไหมคะกล้องถ่ายรูปนะคะตรงนี้นำภาพเข้าเห็นไหมเอ่ยกดเข้าไปนะคะมันก็จะเข้ามาในแกลเลอรี่ของเรานะคะก็ให้เรานะคะเลือกรูปที่เราออกแบบเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวพอเลือกรูปมานะคะมันก็จะขึ้นรูปที่เราวาดเมื่อกี้ลองปรับสัดส่วนนะคะโดยใช้นิ้ว2นิ้วของเราปรับสัดส่วนไม่ให้มันล้นไปกรอบที่เราตั้งค่าเมื่อกี้นะคะ
โอเคแล้วพอในสัดส่วนที่ได้แล้วเราก็ให้กดเครื่องหมายถูกนะคะสีเขียวนะคะแล้วก็ให้พอมันขึ้นแยกเส้นลายเส้นแบบนี้ให้เรากดยกเลิกนะคะเราจะทำให้ภาพที่เรานำมาเป็นภาพ JPEG เนี่ยค่ะกลายเป็น PNG นะคะโดยที่ให้ทุกคนนะคะมาตรงฟังก์ชันฟิลเตอร์นะคะเห็นไหมคะอยู่ขวาริมขวาสุดนะคะจะมีคำว่าฟิลเตอร์นะคะเห็นไหมคะตรงนี้ให้คลิกเข้ามาฟิลเตอร์นะคะฟิลเตอร์แล้วก็มาตรงนะคะข้างล่างสุดนะคะมันจะมีคำว่าปรับสีให้เรามาตรงปรับสีนะคะแล้วให้ทุกคนหาคำว่าแยกลายเส้นภาพวาดนะคะถ้าเราคลิกแล้วมันยังไม่แยกลายเส้นให้กับเรานะคะให้เรานะคะปรับโทนสีก่อนนะคะเป็นนี่อันนี้ครูพี่เก๋ปรับเป็นสีขาวดำนะคะปรับขาวดำให้ขนาดมันอยู่ประมาณนี้แล้วก็คลิกถูกนะคะหลังจากนั้นให้เราแยกลายเส้นนะคะตอนนี้ถ้าทุกคนสังเกตตอนนี้ครูพี่เก๋ได้ตัวการ์ตูนที่วาดใส่กระดาษแต่มันอยู่ในแอปโดยที่เราไม่ต้องดราฟแล้วนะคะสเต็ปสุดท้ายแล้วนะคะก็คือจะให้เราลงสีง่ายๆนะคะให้เราคลิกตรงนี้นะคะตรงเลข2นะคะของเราข้างล่างมุมขวานะคะให้เราบวกเลเยอร์เพิ่มขึ้นมานะคะเพิ่มเลเยอร์เห็นไหมเอ่ยคำว่าเพิ่มเลเยอร์ก็ให้คลิกเพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วดันเลเยอร์ที่3นะคะให้ดันเลเยอร์ของภาพวาดของเรานะคะขึ้นไปเป็นเลเยอร์ที่3แล้วเลเยอร์ที่2นะคะจะเป็นเลเยอร์ที่เราจะลงสีเราจะลงสีนะคะโดยเราจะลงสีง่ายๆนะทุกคนคือเราจะใช้ถังสีที่อยู่มุมขวาเห็นไหมคะถังสีพอทุกคนเลือกถังสีแล้วเราก็มาเลือกตรงสีตรงนี้นะคะสีดำนี้ใช่ไหมคะตรงแถบข้างล่างนี้จะมีสีดำแต่ครูพี่เก๋ก็จะเปลี่ยนเป็นสีที่เป็นสีเนื้อนะคะแล้วก็เทสีลงไปทุกคนสังเกตไหมคะว่าถ้าเผื่อพอครูพี่เก๋เทสีเนื้อลงไปแต่มันไปทั้งผมแสดงว่ามันมีจุดที่มันยังไม่เชื่อมต่อกันนะคะพี่เก๋ก็จะปะเส้นนะคะอย่าลืมปะเส้นนะคะใช้ปากกาปะเส้นแล้วก็เทสีลงไปใหม่เนาะเทสีง่ายๆเลยนะคะแล้วก็สีผิวสีผมนะคะนี่สีปากนะคะเราก็เลือกตามที่เราสะดวกเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วต้องมาตรงแปรงสีนะคะเราก็มาเลือกแปรงได้ว่าเราจะใช้แปรงไหนเนาะแต่อันนี้บางคนอาจจะไม่ทันเดี๋ยวครูพี่เก๋เข้าไปเร็วครูพี่เก๋จะเติมตาให้น้องหน่อยนี่เห็นไหมจากรูปธรรมดาเริ่มพอลงสีแล้วก็ดูมีสีสันขึ้นใช่ไหมแต่ถ้าเผื่อเราอยากจะให้มันสวยขึ้นอ่ะก็แค่ให้เราไปเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งเป็นเลเยอร์ที่เราจะใช้แสงเงานะคะก็เลือกสีที่เข้มกว่าสีผิวของเราเนาะเบื้องต้นก็คือจะพาลงสีคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะก็ไม่ช้างไม่ม้าแต่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพบกับพี่นกต่อนะคะ